ไปดูที่ยโสธรกันหน่อยนะฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถบรรทุกน้ำมันดีเซลกว่า 40,000 กว่าลิตรเลยคือจังหวะที่ตีโค้งไปเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วเป็นโค้งหักศอกทำให้มันไม่พ้นรถเนี่ยพลิกคว่ำน้ำมันเนี่ยไหลออกมาจากแท้งเต็มไปหมดเลยนะฮะต้องมีการปิดกั้นพื้นที่ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงกว่าจะเก็บกู้ขึ้นมาได้โดยจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับอยู่ในพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรนะฮะรถน้ำมันดีเซลกว่า 43,000 ลิตรเนี่ยมันพลิกคว่ำลงมาน้ำมันก็ไหลเจิงนองเต็มถนนไปหมดเลยคุณผู้ชมบารีเออร์แบบลูกกลิ้งแถวนั้นเองก็พังเสียหายกันไปเจ้าหน้าที่เบื้องต้นมีการปิดการจราจร2ฝั่งก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีการกันพื้นที่เอาไว้ห้ามคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไปในพื้นที่เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดประกายไฟขึ้นมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านี้นะฮะรวมไปถึงแต่ก็ยังมีชาวบ้านเนี่ยแอบเข้าไปตักน้ำมันนี่แหละคุณผู้ชมแต่เจ้าหน้าที่โชคดียังบอกนะฮะบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมถึงมีการพลิกคว่ำตรงจุดนี้ได้เขาบอกว่าคนขับเนี่ยเกิดจากความที่ไม่ชินเส้นทางนะฮะแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วเป็นช่วงจังหวะที่มันเป็นโค้งหักศอกคุณผู้ดีทำให้ไม่สามารถที่จะเลี้ยวไปได้คุณผู้ชมครับก็เลยเกิดรถเนี่ยตะแคงพลิกคว่ำลงมาด้วยตัวน้ำหนักรถที่มันค่อนข้างเยอะนะฮะมันก็เลยพลิกคว่ำลงไปทีนี้เจ้าหน้าที่มีการไปสอบถามครับนายธวัชชัยอายุ37ปีเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันคันเกิดเหตุนี้นะฮะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขับมาก็บรรจุน้ำมันมาเนี่ย 43,000 ลิตรเลยมาจากสระบุรีกำลังจะไปส่งที่นครพนมภรรยาก็มานั่งเป็นเพื่อนนะฮะในการขับรถไปเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับมาไม่ได้ขับเร็วมากคุณผู้ชมแต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นโค้งหักศอกพอดีนะฮะพยายามจะบังคับเนี่ยให้เข้าโค้งแล้วแต่ด้วยความที่ว่าน้ำหนักตัวรถเนี่ยมันเยอะมากๆก็เลยทำให้ล้อฝั่งซ้ายเนี่ยมันเกิดยกขึ้นมาแล้วมันก็พลิกคว่ำเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงจุดนี้พอดีครับโอ้43,000เป็นน้ำมันดีเซลแมนบอกครับครับบ่ได้รับตัวบ่ครับครับมาบ่มาเร็วดอกติบ่ครับและด้วยความที่มันเป็นรถน้ำมันคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมีประกายไฟขึ้นมาเดี๋ยวมันจะลุกไหม้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเอารถดับเพลิงมาประจำตามจุดเอาไว้ก่อนนะฮะเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็เอาทรายนี่แหละคุณผู้ชมครับมาทำการขจัดคราบน้ำมันบนผิวถนนนะฮะป้องกันอันตรายแล้วแล้วก็มีการประสานเนี่ยนำรถเครนขนาดใหญ่2คันเข้าไปกู้ซากรถที่พลิกคว่ำบนพื้นผิวการจราจรนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงเนี่ยสามารถที่จะเคลียร์ทุกอย่างได้สามารถเปิดการจราจรได้ตามปกตินะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เองก็ขับรถผ่านตรงจุดนี้ก็ต้องคอยระวังหน่อยเพราะว่าคราบน้ำมันยังพอหลงเหลืออยู่บ้างนะฮะค่ะ